วัดแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดอ่างทองครับแม้ว่าวัดแห่งนี้ครับจะทราบดีครับมีการติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดครับแต่ก็ถูกน้ำท่วมแต่มีหนึ่งสิ่งฮะที่เป็นที่พึ่งทางใจของคนในชุมชนแห่งนี้นั่นก็คือความเชื่อความเชื่อที่ว่านี้จะคืออะไรนั้นเราไปดูพร้อมกันครับนี่ครับนี่คือสภาพนะฮะริมวัดนะฮะก็ถูกน้ำท่วมเหมือนกันนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมสังเกตดีๆครับเห็นไหมฮะตรงกำแพงฮะนี่นะฮะจะมีรอยปากกาเมจิกนี่เห็นไหมรอดปลอดภัยจ้านี่มีอ่างทองและข้างล่างมียันนะฮะยันสี่แถวแบบนี้นะครับนี่เป็นยันอักขระนะครับมองว่าหรือว่าสื่อว่าเป็นยันรอดปลอดภัยครับถูกเขียนด้วยปากกาเมจิกครับเขียนตรงนี้เลยฮะเสากำแพงผนังกั้นน้ำหน้าวัดสนามชัยในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองฮะรวมทั้งมีการเขียนระดับน้ำบอกให้เห็นฮะน้ำขึ้นน้ำลงนะครับตอนนี้พระสงฆ์องค์เจ้าฮะนอกจากจะเป็นที่พึ่งทางใจของคนในชุมชนแล้วนะครับยังเป็นเจ้าหน้าที่กรมชลประทานไปด้วยนั่นเองฮะบอกระดับน้ำด้วยไว้อย่างชัดเจนแบบนี้นะครับซึ่งมันก็สร้างความแปลกใจครับให้กับคนที่มาพบเห็นนะครับแล้วก็อยากรู้ที่มาของยันว่าเอ๊ะทำไมเนี่ยต้องเขียนยันลักษณะแบบนี้ครับทีมข่าวของเราฮะสงสัยเหลือเกินครับก็เลยไปสอบถามฮะพระจำเริญนะครับซึ่งเป็นพระลูกวัดสนามชัยในพื้นที่ก็บอกแบบนี้ครับอาตมาบอกว่าระดับน้ำที่นี่ฮะเพิ่มสูงขึ้นทุกวันครับโดยในแต่ละวันครับชาวบ้านนะครับก็จะมาช่วยกันกรอกกระสอบทรายเพื่อป้องกันน้ำท่วมในฝั่งตลาดอ่างทองครับส่วนยันที่โยมเห็นนั้นก็เกิดจากพระมหาสมหวังญาณสัมปันโนซึ่งเป็นรักษาการเจ้าอาวาสครับได้เขียนระดับน้ำไว้เพื่อเป็นจุดสังเกตเฝ้าระวังครับโดยปีที่ผ่านมาปี2564ก็คือปีที่แล้วครับเขียนไปแล้วครั้งหนึ่งครับแล้วปีนี้ก็มาเขียนเตือนอีกครั้งเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับชาวบ้านต่อสู้กับระดับน้ำที่มันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสรุปแล้วจะรอดหรือไม่อ่ะเราไปฟังเสียงพระเดชพระคุณเจ้ากันฮะเจริญพรท่านสาธุชนทุกท่านวัดสนามชัยอำเภอเมืองอ่างทองปีนี้ถ้าเทียบกับปีที่แล้วปี2564ก็น้ำขึ้นสูงระดับนี้เลยแล้วก็ปีนี้น้ำก็ขึ้นมาอีกแล้วแล้วก็แม่น้ำเจ้าพยาหน้าวัดสนามชัยอำเภอเมืองอ่างทองนะซึ่งวันนี้ปีนี้ก็เหมือนกันปลอบขวัญกำลังใจให้ญาติโยมดังนั้นเนี่ยน้ำขึ้นสูงแบบนี้นะทางวัดสนามชัยก็มีเรียกว่ายันกันภัยรอดปลอดภัยนะเรียกว่าปลอบขวัญปลอบกำลังใจนะเรียกว่าเป็นกุศโลบายนะทางวัดสนามชัยนะหลวงพ่อสมหวังเจ้าวาดวัดสนามชัยก็เรียกว่าด้านนี้เราก็จะเห็นเป็นรอดปลอดภัยเบื้องต้นนะฮะยังคงรอดปลอดภัยแต่ถ้ามวลน้ำจากพื้นที่ภาคเหนือไหลมาสมทบนี้อาจจะไม่รอดนะครับหรือว่าต้องเปลี่ยนยันแบบใหม่เพื่อป้องกันน้ำท่วมนะครับขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการ TNN ประเด็นใหญ่ช่อง16นะครับอย่าลืมนะฮะกด Subscribe กดกระดิ่งและกดแชร์นะครับในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อที่คุณผู้ชมฮะจะไม่ได้พลาดนะครับรายการที่สำคัญครับทั้งรายการสดรวมไปถึงคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายด้วยครับ